ตอนนี้ voicetv.shop มีสินค้าหลากหลายนะครับที่ลดราคาอยู่นะครับเย่เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อบน voicetv.shop ได้เพราะว่ามีการจัดส่งฟรีเมื่อซื้อครบตามกำหนดแล้วก็ถ้าคุณไปซื้อตามห้างเนี่ยคุณไม่ได้ราคานี้นะไม่ต้องแบกเองด้วยนะคะไม่ต้องแบกเองด้วยนะเป็นข้อดีข้อดีสำหรับผู้มีอายุสูงวัยทั้งหลายหลังไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะนะฮะส่งถึงบ้านเลยและไม่เพียงเท่านั้นนะครับพี่หน่าที่หน่าทุกตัวที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับลดราคากันหมดเลยนะครับเอ็มเซอร์ล่าที่เป็นตัววิตามินซีสูงเหลือ345บาทคอลลาเจนเหลือ395บาทและโปรไบโอติกเหลือ595บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการที่จะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ซื้อฝากคนที่คุณรักนะครับสามารถที่จะซื้อได้ในราคาพิเศษนะครับใช้คำนี้ได้ไหมฮะกักตุนได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใช่แล้ว ส่วน Voice คลองแครงนู่นริมสุดตรงนู้นนะครับลดราคานิดนึงหรือน้องเข้ามาวางให้แล้วล่ะฮะกองเปล่ากองเปล่าจะโอ๊ยขอชิมได้ได้149บาทส่วนของที่หายไปก็คือ Voice Popcorn ก็ยังคงอร่อยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วอาจารย์เฟย์ก็มีป๊อปคอร์นเนาะขอป๊อปคอร์นหน่อยป๊อปคอร์นที่เป็นสิ่งที่แบบดูทีวีไปดูหนังไปกินไปนี่หมดทุกทีหมดทุกทีช่วงนี้อากาศเย็นๆนะดูทีวีดูหนัง Netflix นั่งข้างๆกันอะไรอย่างงี้ป๊อปคอร์นหรือถ้าจะเพิ่มความฝันของคนมีลูกอย่างพวกเราก็คงมีลูกไม่ค่อยมีช่วงเวลาแบบนั้นแล้วแต่ว่าพวกคนมีลูกแล้วออกไปไหนไม่ได้ไม่มีเวลาไปกินข้าวเนาะเอาบะหมี่เกลือสำเร็จรูปนะครับโรยน้ำพริกคางกุ้งฮะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะอากาศเย็นอย่างนี้นะโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยหลายๆครับไปดูคนไทยนะครับที่ติดอยู่ในเมียนมากันบ้างคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะครับก็โพสต์ข้อความบน X หรือว่า Twitter นะครับระบุว่ารัฐบาลไทยติดตามสถานการณ์และดำเนินการช่วยเหลือคนไทยในเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ทราบว่าให้การช่วยเหลือคนไทย41คนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดเดินทางข้ามพรมแดนจังหวัดท่าขี้เหล็กเข้ามายังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและขึ้นรถบัสมาถึงสโมสรค่ายเมืองรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายอย่างปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเวลา 12:40 นนะฮะที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพนะฮะแม่น้ำสายแห่งที่1ไทยเมียนมามีการรับส่งคนไทย41คนที่รับการช่วยเหลือออกจากเมืองเล้าไก่นะครับโดยคนไทยทั้ง41คนนะฮะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงตุงนะซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ160กิโลเมตรข้ามผ่านนะครับแดนถาวรนะสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1เป็นชาย23คนหญิง18คนนะครับพอมาถึงบริเวณด่านผ่านแดนถาวรมิตรภาพนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารพม่าได้นำรถตู้นะฮะที่นำคนไทย40คนมาต่อท้ายรถบัสก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจและกำลังอาสาสมัครนะครับซึ่งยืนเป็นแถวหน้ากระดานนะฮะเพื่อกั้นไม่ให้ไปปะปนกับมวลชนที่มารอรับและประชาชนที่รอข้ามแดนค่ะก็ทั้งนี้นะคะทางกองกำลังผ่าเมืองกองทัพภาคที่3ได้เตรียมที่พักสามารถรองรับได้ถึง200คนพร้อมจัดจุดพักคอยให้กับญาติที่มารอรับนะคะสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับโดยมีหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผ่าเมืองและก็คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC เป็นหน่วยปฏิบัติหลักส่วนในส่วนของคนไทยอีกกลุ่มนึงกว่า200คนที่อยู่ในค่ายทหารที่เป็นที่พักพิงในเมืองเล้าไก่เนี่ยจะได้เดินทางออกมาเมื่อใดนั้นเนี่ยรัฐบาลเมียนมากำลังพิจารณานะคะแล้วก็กำหนดเส้นทางเพราะว่ามันยังมีการสู้รบอยู่รอบๆนะคะก็คราวนี้ถามว่าคนไทยเหล่านี้ไปอยู่ที่เล้าไก่ได้ยังไงนะครับคนไทย1ใน41คนที่เดินทางกลับมาในครั้งนี้เล่าให้ฟังครับว่าเขาเนี่ยได้หางานในเว็บไซต์เจอรับสมัครงานในตำแหน่งการตลาดแต่ว่าต้องทำงานที่ประเทศเมียนมาก็เลยสมัครแล้วก็ทำวีซ่าอย่างถูกต้องแล้วเดินทางไปที่เมืองมันดาเลพอไปถึงตีสี่ครับมีรถมารับรู้สึกแปลกใจว่าไม่ตรงกับงานที่คุยกันเอาไว้แล้วก็ถูกพาตัวไปที่เล้าไก่แล้วให้ไปทำ call center แล้วก็มีการยึดพาสปอร์ตแยกตนเองกับแฟนออกจากกันนะฮะซึ่งสำหรับทุกเหตุการณ์นะครับในการหนีออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวหลังจากมีกระแสข่าวทางการจีนจะเข้ามาปรับกลุ่มทุนจีนสีเทาในเมืองเล้าไก่เนี่ยจะมีการส่งข่าวต่อกันในกลุ่มคนไทยจึงได้มีการนะครับเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมหนีออกจากอาคารหมายเลข9จากนั้นมีการเปิดประตูในช่วงเช้าและจากปกติเข้มงวดนะครับในการเข้าออกในตนและอีก41คนได้หลบหนีขึ้นจักรยานยนต์นะครับซึ่งมีคนจีนที่เรียกกันว่าบอสมาตามนะฮะจึงตัดสินใจเรียก
มอเตอร์ไซค์วินนะฮะวิ่งกันเป็นขบวนไปจนถึงจุดที่มีการปะทะกันและพบกับทหารนะครับโกก้างนะฮะพร้อมด้วยแจ้งให้41คนไทยทราบว่าไม่เดินทางไปบริเวณเส้นทางใดและห้ามกลับเข้าไปในเมืองพร้อมแจ้งจุดนัดพบนะฮะของคนที่ออกมาจากเล้าไก่ให้มารวมตัวกันแล้วทหารนะครับก็รวบรวมคนไทยไปอยู่ในเมืองนานเติ้งซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะฮะและมีการนำตัวคนไทย41คนที่เมืองว้าที่รับการดูแลอย่างดีมากเนี่ยเพื่อรอทางการไทยมาให้ความช่วยเหลือก่อนจะส่งตัวมาที่เชียงตุงเพื่อให้ทหารเมียนมานำมาส่งให้กับทหารไทยที่ชายแดนครับก็จะเป็นลักษณะถูกหลอกไปอย่างเงี้ยนะครับค่ะอันนี้มันก็เป็นปัญหาว่าเราก็ต้องดูแนวทางคือประเทศเราอยู่คือการหาเรียกร้องสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยมันจะมีผลกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพม่าเนี่ยมันไม่มีประชาธิปไตยตอนนี้มีการสู้รบกันไม่มีความเสถียรภาพทางการเมืองทําให้ตอนนี้พม่ากลายเป็นดินแดนที่คนจีนสีเทาเนี่ยมาตั้งถาม call center แล้วก็ใช้หลอกคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนการทําให้พม่าเป็นประชาธิปไตยกลับมาเป็นประชาธิปไตยจึงจะเป็นหน้าที่ที่ทางการทหารแนวทางการต่างประเทศที่สําคัญของรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้เศรษฐกิจมันแน่นิ่งสักพักหนึ่งแล้วอาจจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์คือตัวกลางได้ไหมในการที่จะทำให้มันมีการเจรจากันหรือยังคือบทบาทของไทยในยุคคุณดอนเนี่ยต้องตรงๆว่าเราแย่มากแย่จริงๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นบทบาทของแม้แต่อินโดของกัมพูชามากกว่าไทยอีกก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบทบาทของเศรษฐากับพม่าเนี่ยจะเป็นยังไงคุณปานปรีจะเดินทางในแนวทางไหนคะซึ่งอันนี้ถ้าทำได้นี่ก็จะถือว่าเป็นผลงานในเชิงแบบสัญลักษณ์เรื่องสันติภาพเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยที่เป็นผลงานที่แบบสวยงามในเวทีต่างประเทศของประเทศไทยยังไม่นับว่าเราเนี่ยเป็นแคนดิเดตที่จะเข้าสู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ UN ซึ่งอันนี้ถ้าเรามีแนวทางที่ใช่มั่นคงว่าเราจะดำเนินโรดแมปแบบนี้คิดว่าเราน่าจะได้น่าจะได้อยู่แต่ปัญหาคือมีการไอ้ทหารเนี่ยรัฐบาลทหารมันเห็นตัวแบบแล้วไงแบบพลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจอ่ะเพราะฉะนั้นไปบีบให้เป็นประชาธิปไตยคุณก็จะเจอมินออนไลน์สืบทอดอำนาจแล้วถ้าเราเป็นตัวกระบุงง่ายคือไปทำให้มันคาตาลิสต์ให้มันเกิดสิ่งนี้มันก็เป็นดาบด้วยนะเป็นดาบสองคมที่มันน่ากังวลแต่มันก็ต้องมีที่ยืนให้กับทหารแต่ถ้าทหารจะกลับไปแบบปฏิวัติอีกเนี่ยมันคือมันก็นะหรือเหนือกำลังเราแต่งั้นเราได้ทำในสิ่งที่มันควรจะต้องทำถูกไหมแต่คราวนี้ต้องกลับมาดูในประเทศไทยว่าอาจารย์เฟย์ข่าวนี้ก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานครับเขาไปลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยนะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เฟย์อาจารย์วิโรจน์ช่วยกันคุยเพราะว่าเรามีแรงงานต่างชาติอยู่ประมาณถ้าตัวเลขที่มันเขาบอกว่ามีทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการรวมๆกันน่าจะ7 ล้านคนอ่ะคุณจะทำให้เป็นไทยไปก็ยังงงนะครับอันนี้ก็เป็นการลง MOU นะครับระหว่างแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอวนะครับทั้ง4กระทรวงนี้เนี่ยเป็นการผลิตทรัพยากรธรรมชาติแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพอันนี้นะคือไปคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวไอ้อันนี้ของที่กระทรวงแรงงานเขาจะทำเนี่ยเขาคือแรงงานไทยนี่แหละอาจารย์เขาต้องการที่จะพัฒนาให้สถาบันอาชีวศึกษาสถาบันการศึกษาเนี่ยทำเป็นเครดิตแบงก์ใช่ไหมเป็นนโยบายที่ดีนะคือคุณเรียนรู้เรียนนี่อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยที่ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเห็นด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้มีศักยภาพมีทักษะที่หลากหลายแต่อีความเป็นไทยที่ว่าอันนี้คือคุณต้องเทรนเขาให้เป็นยูนิเวอร์แซลไม่ใช่เหรอเออนั่นไงความเป็นไทยเกี่ยวอะไรด้วยอันนี้ดีกว่านโยบายนี้ของคุณอนุทินเนี่ยนะมีมาเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรจะแก้ปัญหาอะไรคือเดี๋ยวก่อนคือมันอยู่ๆมันเกิดขึ้นน่ะพี่เก๋โดยที่เหมือนกับว่าเพราะว่ามีอาชีวะมีปัญหาก็เลยต้องสำนึกความเป็นไทยถ้ามีสำนึกเป็นไทยแล้วเด็กแรงงานเด็กอาชีวะจะไม่ยืนกันคือกระทรวงแรงงานบอกว่าการที่คุณอนุทินไปลงนามตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตสำนึกรักชาติภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติคือก่อนที่จะทำอันเนี้ยต้องถามว่าที่มาที่ไปหลักการคืออะไรเหตุหลักการและเหตุผลคืออะไรเพราะว่าข้าราชการที่ดีของแผ่นดินต้องมีจิตสำนึกมีภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้ขอพูดคอมเมนต์นิดนึงคือหนึ่งเรื่องอะไรเนี่ยสรุปจะเทรนงานหรือว่าจะเทรนข้าราชการใดคือทุกอย่างเลยทุกอย่างคือเริ่มจากอย่างนี้ข่าวมันเริ่มมาจากว่าจะต้องเทให้ครูที่คนที่จะมาสอบครูเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติก่อนข่าวมันออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวนี้ออกมาเรื่องการทำMOUเพื่อผลิตแรงงาน
ที่จะส่งเป็นพลเมืองไทยพูดง่ายๆพลเมืองไทยไม่ใช่เพราะการศึกษาแต่เข้าสู่ตลาดแรงงานทุกคนต้องมีสำนึกรักชาติคำถามเฟซอันดับหนึ่งคือไอ้สำนึกรักชาติเนี่ยที่เราสอนผ่านประวัติศาสตร์ฉบับทางการผ่านโรงเรียนเนี่ยผ่านสถาบันทั้งหลายทั้งทางการศึกษาผ่านสถาบันราชการเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่ปฏิวัติกี่หนกี่หนแล้วเนี่ย มันไม่เวิร์กไง มันนำมาสู่ สำนึกแบบทำให้เกิดการปฏิวัติถ้าพูดแบบคุณสุจิตวงศ์เทศถ้าเรียนประวัติศาสตร์ไทยแบบเดิมผลที่ได้คือสำนึกว่าต้องปฏิวัติไอ้การที่ต้องทหารจะต้องออกมาหรือคนสนับสนุนการปฏิวัติเนี่ยมาจากปัญหาของการปลูกฝังเรื่องสำนึกรักชาติในแบบที่มันเป็นชาตินิยมใช่ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกอย่างเช่นในยุโรปคือนำไปสู่การฆ่ากันนำมาคือการเกิดสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2มันชุบความคิดตั้งแต่สมัยจอมพล ป. 2500ถึงอาจารย์เฟย์ตามมาด้วยยุคชุดความคิดของสงครามเย็นที่เราใส่เข้าไปในประวัติศาสตร์ที่ให้เด็กเรียนเพราะเนี่ยเราก็มีความคิดที่ไม่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์เลยไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในหมู่คนไทยด้วยกันนะฮะแต่มันรวมไปถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภูมิภาคนี้ด้วยเรายังเกิดการแบ่งความเป็นลาวความเป็นพม่าความเป็นพม่าอยู่เลยอ่ะสำนึกรักชาติก็คือต้องเกลียดพม่าคือสร้างความเป็นอื่นให้กับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ก็ไม่ถูกต้องเพราะเราเองเนี่ยก็เป็นนักเลงในภูมิภาคเราเองเนี่ยเป็นผู้กล้าอาณานิคมในภูมิภาคเราแพ้ฝรั่งเศสเราแพ้อังกฤษไม่งั้นเราก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสอังกฤษคือเราเป็นเจ้าอาณานิคมนั่นแหละซึ่งอันนี้คืออันดับหนึ่งนะคือสำนึกรักชาติที่ผ่านมาตลอดเวลาประวัติศาสตร์โมเดิร์นของไทยนำมาสู่การรัฐประหารพูดแบบนี้เลยฟันธงสองก็คือว่าในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยนี้มันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วประวัติศาสตร์คือมันไม่ใช่เป็นแฟกต์ค่ะ มันมีตัวเลขที่เกิดขึ้นซึ่งตัวเลขที่เราเรียนนี่ก็เถียงได้ด้วยนะสุโขทัยมาก่อนอยุธยาเนี่ยนะประวัติศาสตร์ทางหลักฐานทางโบราณคดีก็ชี้เห็นว่าไม่จริง อยุธยาน่ะเป็นคนสร้างสุโขทัยด้วยซ้ำมาจากละโวมาต่างๆอันนี้ก็เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนไม่งั้นจะยาวนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องนำมาสู่การถกเถียงการศึกษาประวัติศาสตร์ที่จะสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองของโลกปัจจุบันที่มีความท้าทายหลากหลายและเป็นความท้าทายแบบโมเดิร์นเนี่ยไม่ใช่การย้อนกลับไปสอนว่าเราเสียกรุงให้กับพม่าเราเสียพื้นที่เขาพระวิหารให้กับกัมพูชาผลก็คือไรนกหวีดทั้งหลายอะค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการสิ่งนี้เราต้องการประวัติศาสตร์ที่ครูสอนคุณมันมีมุมมองทางประวัติศาสตร์จากนักประวัติศาสตร์คนนี้ว่าไงพ่อขุนอะไรนะพ่อขุนรามคำแหงที่สร้างหลักฐานนั้นไม่จริงแล้วไม่ใช่มาจากพวกขุนรามคำแหงมีคนนักประวัติศาสตร์เถียงว่าอย่างนี้เอาหลักฐานแบบนี้มาคุยกันแล้วคนที่สร้างหลักฐานนี้ว่าอย่างคนที่บอกว่าเอ้ยใช่มันเป็นของพวกขุนรามคำแหงเขาว่ายังไงอย่างนี้ต่างหากคือประวัติศาสตร์ที่เราอยากเห็นก็คือประวัติศาสตร์ที่ถกเถียงได้ใช่พี่หนูคะขอร้องค่ะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนะอาจารย์เฟย์ไปเป็นที่ปรึกษาไหมไม่เป็นไรเขาบอกลูกค้ามารอแล้วเนี่ยอาจารย์เฟย์ทัวร์จะลงแล้วลูกค้ารอแล้วเครียดมากครับเครียดมากเพราะนั้นในช่วงนี้นะครับคุณมิ้นคุณจิ๊บจะพาทุกท่านไปดูสินค้าที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจบริบทประชาชนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจะมาฝากคุณผู้ชมนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสภาพใบหน้าอาจจะมีความมันแล้วก็ต้องเจอกับแสงแดดเป็นเวลานานๆ นะครับจะทำยังไงวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับพี่มิ้นครับสวัสดีครับน้องจิ๊บค่ะเจอทีไรหน้าเนียนสวยตลอดเวลาขอบคุณค่ะครับอันนี้ชมจากใจจริงและชมแบบนี้แล้วต้องมาบอกเคล็ดลับให้คุณผู้ชมทราบหน่อยว่าทำยังไงถึงจะสวยแบบพี่มิ้นก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าชมสวยอันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะฮะอันนี้จากใจนะคุณผู้ชมเนาะก็ดีใจเวลาคนชมแต่ทีเรื่องของความสวยเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้ามินไม่แต่งหน้าก็โชว์หน้าสดก็แบบเฉยๆใช่ไหมแต่การที่เราจะแต่งหน้ายังไงเนี่ยให้หน้าเราฉ่ำให้หน้าเราสวยตั้งแต่เช้าจดเย็นเอาแบบทีเดียวจบเลยไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นที่แต่งหน้าไม่เป็นเลยหรือมืออาชีพเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ชมเขาใช้แป้งพับตัวนี้ชื่อว่าเซริเซตัวเดียวจบตัวเดียวจบน้องต้องบอกว่าตัวนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นแป้งพับที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรช่วยปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำนานได้ถึง12ชั่วโมงและช่วยป้องกันแดดไม่ให้กระทบโดนหน้าของเราเนี่ย12ชั่วโมงที่สำคัญเป็นแป้งที่มีตัวบำรุงอยู่ในตัวเรียนบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเซริเซเนี่ยเป็นแป้งพับผสมรองพื้นที่ขายดีอันดับหนึ่งเจ้าของคือใครรู้ไหมคุณจิ๊บใครเอ่ยคุณปัดเจ้าของยาสีฟันดีเดนที่มีพี่ป้องนวัดใช่คุณปัดเคยมาใช่ไหมนั่นแหละที่มีพี่ป้องนวัดเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันดีเดนนะคะคุณผู้ชมการันตีคุณภาพการันตีคุณภาพแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวสบู่เหลวล้างหน้านะคะตัวมะเฟืองซึ่งมีคุณชาร์ลอตเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ซึ่งคุณปัดเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานที่
จะผลิตอะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันหรือว่าจะเป็นตัวเจลล้างหน้าตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณปัดต้องใช้เองก่อนแป้งก็เหมือนกัน no. คุณปัดต้องใช้ทุกวันก็เลยทำใช้เองคุณภาพไม่ได้ถูกไม่งั้นแกจะการันตีคุณภาพไม่ได้คุณผู้ชมแกทำใช้เองแกมีโรงงานเป็นของตัวเองแกเลือกสารสกัดเองแล้วแป้งเซรีเซ่ตัวนี้คุณผู้ชมมินย้ำนะปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำได้12ชั่วโมงหน้าเนียนกริบตั้งแต่ครั้งแรกจริงหรือเปล่ามินเอาเทสให้ดูให้ดูเลยให้ดูไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณผู้ชมขาแป้งเรามี3เบอร์นะคะก็เบอร์01สำหรับคนขาว02สำหรับพี่มิ้นเลยนะคะขาวเหลืองเนาะแล้วก็03สำหรับคนสีผิวน้ำผึ้งหรือว่าผิวผู้ชายบางทีก็ต้องใช้เบอร์3ประมาณเบอร์3ใช่นะคะในตลับแป้งของเราสวยมากนะคุณผู้ชมเป็นตลับสีดำแบบนี้พกไปไหนไม่อายใครค่ะคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วแป้งอ่ะเนียนนุ่มเนื้อแน่นนะคะเรามีพัฟอยู่ในตัวแล้วพัฟแบบว่านุ่มมากคุณภาพดีพัฟดีมันทำให้ไม่กินแป้งพับดีเวลาเราแตะแป้งเราแตะแค่นี้พอปึ๊บแค่นี้นะคุณผู้ชมดูนะแตะแค่นี้ฟึ๊บรูปมาทีเดียวและคุณผู้ชมดูนะทาไปที่หลังมือให้ดูความเนียนก่อนว่ามันเนียนยังไงคุณผู้ชมสังเกตนะเห็นไหมทาไปที่หลังมือปุ๊บผิวอ่ะมันจะสว่างขึ้นมา1สเต็ปแต่ไม่ได้เรียกว่าวอกมันเรียกว่าทำให้ผิวเราอ่ะสว่างเหมือนสาวเกาหลีคุณผู้ชมแล้วเทียบ2มือนะคุณผู้ชมดูเห็นไหมโอ้โหแตกต่างชัดเจนและความสำคัญคือเนียนเนียนเลยแล้วข้างเนี้ยค่ะมันจะเห็นเส้นเลือดสีเขียวๆหมายความว่าอะไรตรงนี้มันเปรียบเสมือนพวกฝ้าพวกกระพวกจุดด่างดำพวกรอยสิวหลุมสิวหรือริ้วรอยเทียบไปแบบเทียบกันพอเวลาเราทาปุ๊บผู้ชมเห็นไหมไอ้เส้นเลือดเขียวๆคือหายไปเลยหายไปเลยเนี่ยค่ะคือทาครั้งแรกคือหน้าเนียนกริบแบบนี้และที่นี่คุมมันได้12ชั่วโมงจริงหรือไม่โอ้โหต้องเทสเทสให้ดูคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือออยนะคะออยหรือว่าเบบี้ออยที่เรารู้จักอยู่คุณผู้ชมมิ้นหยดให้ดูความออยคืออะไรมันจะเหนียวมากเห็นไหมคะถ้ามันเป็นน้ำมันจะหยดแล้วนี่มันเป็นออยคือมันเหนียวมากและดูนะคะว่าแป้งของเซรีเซ่ของเราจะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะมิ้นปาดแป้งก่อนนะคุณผู้ชมดูนะโปะไปเลยสมมติอันนี้เปรียบเสมือนอะไรน้ำมันไงน้ำมันหน้าเรามันไงโดยเฉพาะผิวผู้ชายนี่มิ้นบอกเลยว่ามันง่ายกว่าผู้หญิงนะคุณผู้ชมดูนะมิ้นโปะแป้งลงไปอีกรอบนึงอุ้ยเหงื่อออกจังเลยอะเหงื่อออกไปไหนช่วงนี้งานกฐินไปรับหน้างานกฐินช่วงนี้งานกฐินงานบวชงานแต่งหรือบางทีแต่งหน้าตั้งแต่หกโมงเช้าจะอยู่ถึงเที่ยงถึงเย็นได้ไงหน้ามันจะมันคุณผู้ชมดูแป้งเซรีเซ่โปะหนามากเมื่อกี้คุณผู้ชมดูมันวอกกว่าเดิมไหมไม่และมันไหมเทียบเทียบสิคะนี่กระดาษซับมันซับให้ดูคุณผู้ชมดูฟึบอันนี้คือทดสอบกันสดๆตอนนี้เลยไม่มีความมันติดกระดาษซับมันนั่นหมายความว่าแป้งเซรีเซ่สามารถดูดซับความมันเข้าไปในผิวของเราแล้วหน้าเราจะฉ่ำแบบนี้ทั้งวันและเฮ้ยฝนตกเฮ้ยเธอฝนตกทำไงดีแล้วทำยังไงล่ะอุ๊ยตายแล้วผู้ชายนัดว่ายน้ำฉันต้องไปว่ายน้ำไม่ได้แล้วนะฉันต้องแต่งหน้านะหน้าฉันต้องฉ่ำแล้วฝนตกพอดีแล้วเหงื่อออกแล้วทำไงคุณผู้ชมดูนะน้ำหยดติ่งๆเลยนะน้ำหยดติ่งๆเลยเรียกว่าหยดผ่านหน้าไปเลยหยดผ่านหน้าไปแล้วคุณผู้ชมดูนะกระดาษทิชชู่ซับกันอย่างนี้ดูฟึบกลับมาเหมือนเดิมแกดูกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่คือซับน้ำไปแป้งไม่ติดกระดาษทิชชู่หมายความว่าแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าและเทียบดูที่หน้าอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหหน้าฉ่ำหน้าสวยหน้าแบบเงาเป็นสาวเกาหลีบอกแล้วว่าแป้งเซรีเซ่ปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันน้ำกันแดดอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงและสารสกัดไม่ว่าจะเป็นวิตามินอีผงไข่มุกนะคะหรือว่านหางจระเข้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในนี้คุณปัดคัดสรรมาแล้วว่าจะต้องทำให้หน้าของคุณไบรท์ฉ่ำตลอดเวลาทาแป้งเซรีเซ่มิ้นบอกก่อนนะหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่เทาไม่เยิ้มหน้าไม่ตกร่องหน้าฉ่ำแบบนี้ทั้งวันทารอบเดียวคือจบเลยพี่มิ้นพูดมาดีขนาดนี้หลายคนควักกระเป๋าแล้วอยากซื้อแล้วโปรหน่อยโปรคุณปัดฝากมาอย่างนี้คุณผู้ชมปกติ1ตลับนะน้อง390บาทเองคุณภาพดีขนาดนี้จริงๆบอกเลยนะเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ตลับเป็นพันๆได้เลยแต่คุณปัดขายแค่390บาทวันนี้เร็วที่สุด100สายแรก1ตลับเอาไป99บาทค่ะ99บาทมีกระดิ่งไหมกิ้ง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 หนึ่งตลับเอาไป99บาทแต่ว่าถ้าซื้อ1ตลับวันนี้มันจะมีค่าส่ง50บาทวันนี้คุณปัดเลยให้แบบนี้ถ้าซื้อไปเลยเอาเป็นเซตดีไหมครับ4ตลับจากราคาเต็ม 1,560 บาทวันนี้4ตลับเอาไปแค่390บาทตกตลับไม่ถึง100บาทขอ100สายแรกกดได้เลยให้เร็วให้ไว4ตลับ390บาท0957894939 0957894939หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอด
เซเลเซ่อันเดอร์สกอร์ไทยแลนด์หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้น้องจิ๊บคุณผู้ชมสาวๆคุณผู้หญิงแม่ๆหรือว่าคุณผู้ชายที่ต้องใช้แป้งพับนะมิ้นบอกเลยทารอบเดียวจบเอาอยู่12ชั่วโมงหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่เทาไม่เยิ้มระหว่างวันหน้าไม่เปลี่ยนสี100สายแรกเอาไปเลย4ตลับวันนี้390บาทแล้วส่งให้ฟรีนี่ที่สำคัญคือส่งฟรีซื้อตลับเดียวค่าส่งตั้ง50บาทแน่ใช่วันนี้เอา4ตลับดีกว่าทีนี้บางคนแบบว่าที่บ้านมีผู้หญิงหลายคนหรือว่าคุณผู้ชายบ้างสีหน้าสีผิวต่างกันคล้ากันได้ไหมได้เลยคุณปัดใจดีเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการโทรหาคุณปัดคุณปัดคะสมมุติเขาซื้อโปรสีตอนนี้สายรันเยอะแล้วนะคุณผู้ชมฟังเราไปด้วยกดไปด้วยนะจะบอกว่าบางคนเนี่ยอันอย่างน้องจิ๊บพี่มิ้นเนาะเราใช้คนละสีเรามีน้องชายเรามีพี่ชายเรามีคนที่บ้านเพราะฉะนั้นซื้อโปรสีตลับวันนี้คุณผู้ชมคละสีคละเบอร์ได้โอ้โหดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้กดให้ทันคุณผู้ชมขา100สายแรก4ตลับนะคะ390บาทตลับละไม่ถึง100บาทแล้วส่งให้ฟรีราคานี้ไม่มีอีกแล้วถ้าไม่ใช่คุณปัดถ้าไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์ทำไม่ได้นะคะ0957894939 0957894939หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @celese_thailand 4ตลับคละ4คละเบอร์ได้ด่วนค่ะคุณผู้ชมขาให้แค่100สายไม่ได้เพิ่มสายนะคะ4ตลับ390บาทวันนี้นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วย0957894939หรือ @celese_thailand หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะครับใครที่ไม่ทันโทรไม่ทันตอนนี้หรือ QR Code ไม่ทันตอนนี้แคปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปติดต่อกันทีหลังและเป็นโปรดีครั้งแรกสำหรับ Talking Thailand สำหรับสินค้าตัวนี้ด้วยเนาะนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่มินมากเลยครับได้ครับคุณทั้งสองท่านนะครับและในเช้าวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็จะมีการประกวด Miss Universe ครับชวนทุกท่านคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ย72ปีของนางงามจักรวาลเนี่ยมันช่วยสังคมไทยได้จริงไหมอาจารย์เฟย์คือไม่คืออย่างนี้อาจารย์เฟย์คือคนที่เป็นนางงามบอกว่าพอได้เป็นนางงามฉันจะใช้ความเป็นนางงามของฉันไปทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาก็ทำนะคะเขาก็มีแบบว่ากิจกรรมโครงการโปรเจกต์เป็นทูตสันทัพไมตรีอะไรสัมพันธไมตรีต่างๆก็มีหน้าที่ทำอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเวลาเขาประกวดเขาไม่ใช่แค่ประกวดว่าใครสวยสุดในโลกแล้วก็มีเพื่อนผมส่งมาบอกว่าก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทำไมฮะเขาทำพิธีบวงสรวงกันแล้วมีในปีนี้เขาว่ามิสน้องอะไรนะน้องชื่อแอนเทียนาแอนโทเนียแอนโทเนียโพซิลเขาเชื่อกันว่าจะได้อันดับ3อันนี้รู้จากนักศึกษาอันดับ3หรือมง3มง3เอามง3ใช่อันดับ3ไม่ใช่มันมีมงหลายมงเลยไม่คืออย่างงี้คือประเทศไทยเนี่ยมีได้มิสยูนิเวิร์ส72ปีเนี่ยได้มาแค่2มงก็คือคุณอภัสราได้มงคนที่3คุณปุ๋ยอาจารย์เทพอาจารย์คิดเหมือนผมเลยในฐานะคนไม่ดูนะเดี๋ยวทัวร์ลงแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่ามันแตกต่างอาจารย์เฟย์เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขามีกะที่มีความพยายามที่จะทำให้มันอินคลูซีฟหรือว่ารวมความหลากหลายเข้ามามากขึ้นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนกฎคุณผู้ชมอย่างงี้เขาบอกว่าเลิกข้อจำกัดแล้วว่าอายุมากกว่า28ปีประกวดไม่ได้ดิฉันก็ประกวดได้สิใช่มีลูกแล้วก็ได้อาจารย์แฟคนแต่งงานมีลูกคือไม่น่าเชื่อนะว่าแต่งงานมีลูกแล้วห้ามประกวดนะฮะก็เปลี่ยนปีนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่ามีความหลากหลายมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีคุณแม่มาร่วมประกวด2คนจากโคลอมเบียแล้วก็กัวเตมาลาสาวข้ามเพศ2คนจากเนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสรวมทั้งสาวหญิงสาวร่างใหญ่อีกคนจากเนปาลนะคะก็เป็นการปรับตัวของการประกวดนะองค์กรนางงามจักรวาลให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายทางเจนเดอร์ทางเพศสภาวะแล้วก็ความหลากหลายของเรื่องของไม่แน่ใจว่าหลากหลายเรื่องของความหลากหลายของความงามคอนเซ็ปต์เรื่องความงามหรือเปล่าก็มีความหลากหลายอยู่นะเคยเห็นนางงามฟิลิปปินส์สวยมากแต่ว่าเขาบอกงี้มันก็มีประเด็นเพราะว่ามันมีคนแบบว่าพยายามปรับตัวเนี่ยเขาพยายามปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมแม้ว่ายังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังต่อต้านแนวความคิดแบบสตรีนิยมหรือแอนตี้เฟมินิสต์อยู่นะคะก็คือมีรายการคุณผู้ชมพอดแคสต์ชื่อว่า What in the World ของ BBC World Service เนี่ยเผยแพร่ในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาก็ชวนกันคุยหัวข้อนี้พี่เก่งว่า Miss Universe can beauty pageant ever be inclusive แปลเป็นไทยว่า Miss Universe เนี่ยสามารถที่จะโอบรับความหลากหลายได้จริงหรือ และก็เลย ชวนกันมาว่ามีการอ้างคำพูดของแอนจักรพงษ์อันนี้ก็คือคุณแอนจักรพงษ์ก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ใช่ไหมยังเป็นเจ้าของอยู่แม้ว่าจะมีการยื่นล้มละลายไปก็ตามนะฮะเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์
ในการจัดการประกวดไงเขาก็คุณแอนจักรพลที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า Miss Universe เนี่ยเป็นการประกวดแนวสตรีนิยมแต่ว่านักเคลื่อนไหวทางสตรีนิยมหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะคะว่าอย่างเช่นคุณเจสซ่าคริสปินเนี่ยนักเขียนชื่อดังในสหรัฐอเมริกาก็เห็นเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่เห็นว่าจะมีองค์ประกอบใดๆเลยของแนวคิดแนวสตรีนิยมในการประกวดนางงามแล้วก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องน่าขำคุณยอมลดคุณค่าบางอย่างแล้วแต่แล้วก็แก้ไขด้วยการใช้คำว่าความหลากหลายมาทดแทนแล้วปล่อยให้หลายคนยอมลดคุณค่าบางอย่างในตัวเองนี่ก็ถือว่าไม่เป็นความก้าวหน้านะเอางี้เฟว่าคิดว่ามิสยูนิเวิร์สไม่ต้องไปพยายามเป็นเฟมินิสต์หรอกเพราะว่ามันไม่ขึ้นแต่ว่าความงามคือมันก็นำเสนอความงามที่เป็นแบบฉบับนั่นแหละแบบที่สวยที่สุดแต่ความงามเนี่ยมันก็ถามว่ามันถ้าเรามองในแง่ลบอะพี่เก๋ Miss Universe เนี่ยไม่มีประเทศไหนสนใจหรอกนอกจากประเทศแบบเราประเทศละตินอเมริกาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามเป็น developing countries คือประเทศยุโรปเนี่ยไม่สนใจไม่สนใจคือถือว่ามันเป็นเวทีให้กับประเทศ developing country ที่จะได้มันไม่มีเวทีอื่นที่จะอยู่ระดับโลกได้เราภูมิใจในสิ่งนี้อันนี้คือมองในแง่ลบนะแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาไม่มีใครสนใจ Miss Universe นะครับคือ Miss Universe ยุคนึงเนี่ยมันอยู่บนเน็ตเวิร์คหลักอย่าง ABC CBS NBC แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตกต่ำไปอยู่ในเคเบิลจนกระทั่งพอทรัมป์ไปถือหุ้นมันก็ยิ่งถูกตกลงไปแบบถ้าไม่มีใครสนใจแล้วอ่ะอันนี้มองในแง่ร้ายแต่มองในแง่ดีเฟย์คิดว่ามันก็เป็นเอเจนซี่ของไม่พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่กี่พื้นที่ที่ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้แต่เราก็ไม่ต้องอ้างว่ามันเป็นสตรีนิยมอะไรมันไม่มีแต่เราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยแต่ความงามเนี่ยเห็นไหมเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มันเป็นข้อเรียกร้องบรรทัดฐานใหม่ของยุคสมัยแน่นอนว่ามันยังคงเป็นความงามแบบฉบับอยู่แต่อย่างน้อยมันก็มีเอเจนซี่บางอย่างที่คนที่ดูนางงามเพราะว่าแฟนดอมเขาก็เข้มแข็งแล้วก็แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างด้วยนะคะรายการดีว่าคาเฟ่ชนะเขาพูดเรื่องนี้กันนะอันนี้เราก็จะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่ว่าไม่ต้องมันไม่เป็นเฟมินิสต์หรอก จบนะ จบนะเอาจบแล้วกันอ่ะงั้นจบรายการของเราแล้วกันนะครับนี่เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ